นี่ใช้ถ้วยตวงหกสิบนะอันนี้ถ้วยตวงหกสิบ ml นะใช้ถ้วยตวงนี้ส่วนผสมก็จะมีน้ำส้มแป้งข้าวโพดแล้วก็แป้งสาลีแล้วก็น้ำมันแล้วก็เกลือนะแล้วก็น้ำแป้งสาลี3ถ้วยแป้งข้าวโพด1ถ้วยใส่น้ำส้มลงไปใส่เกลือลงไปใส่น้ำมันลงไปคนให้มันเข้ากันนะใส่น้ำไปก่อนนะ3ถ้วยน้ำ4ถ้วยคนให้มันเข้ากันแล้วก็เอาไปกรองนะเอาไปกรองแล้วก็พักมันไว้ครึ่งชั่วโมงเอากระเทียมกับหอมสับลงไปผัดของไทยเรานิยมจะผัด3เติมเราจะโรยที่ไทยไปเลยนะแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปผัดใส่ซอสสัก2ช้อนก็พอแล้วช้อน1ช้อนชาก่อนแค่นี้แหละง่ายครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะอุ้ยมีตะไคร้วุ้นเส้นห่อไว้แต่รอบแรกต้องเอานี้ไว้ให้อ้วนนี่ก็จะประมาณนี้กรอบกรอบมากก็จะประมาณนี้ตัวก็จะไม่ยาวไม่ยาวมากไม่ใหญ่มากถ้าอยากกินยาวๆก็ทำยาวๆเนี่ยเห็นไหมกรอบมากเลยน้ำจิ้มก็น้ำกระเทียมดองน้ำเชื่อมแล้วก็ซอสพริกนี่ก็ลองวนมายังมีในกระทะอีกทำดูนะทำไม่ยากเดี๋ยวลองกัดอันนี้ก่อน